เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up 13 นาฬิกา 6 นาทีโฆษกสบคเผยต่อพรกฉุกเฉินเพื่อความมั่นคงด้านสาธารณสุขเตรียมเข้าสู่ระยะผ่อนปรนต่อไป 13 นาฬิกา 14 นาทีบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นไทยภาคเช้าปิดตลาดดัชนีปรับตัวลดลง 26.71 จุดแตะ 1,293.98 จุดมูลค่าการซื้อขาย 33,318.62 ล้านบาท 13 นาฬิกา 29 นาทีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคาดสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้จ่ายเยียวยาเกษตรกรได้ 3.8 ล้านรายกรณีข้าราชการทำเกษตรโยนกระทรวงเกษตรเคาะ 13 นาฬิกา 40 นาทีผู้อำนวยการสนครับยังกังวลส่งออกแม้ตัวเลขเมษายนเป็นบวกเนื่องจากหลายประเทศยังล็อกดาวน์ปิดพรมแดนอุปสรรคต่อการส่งออกล่าสุด 13 นาฬิกา 56 นาทีตำรวจหนองจอกเร่งล่าตัววัยรุ่นแย่งไม้กวาดพนักงานเขตกระหน่ำตีชายสูงอายุอ้างไม่พอใจขับรถปาดหน้าเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up